สวัสดีครับชาว APS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นพาเจ๊งมาอีกแล้วนะผมวันนี้มีของใหม่เข้ามา2อันนะฮะซึ่งก็จะเป็นไม่ใช่แพ็คนักเตะเป็น Lucky Box นะฮะซึ่งมีหลายคนทำคลิปรีวิวไปแล้วนะฮะพี่แว่นขอข้ามแล้วกันก็ Lucky Box ก็จะเป็นอารมณ์แบบเห็นทางจอยสติ๊กไฮเปิดได้การ์ดโอน EXP นักเตะกับการ์ดสุ่มมาซะเป็นส่วนมากนะผมถ้าใครโชคดีก็จะได้เลือกนักเตะเลย06 1ชิ้นถ้าใครได้ก็น่าจะเลือกตัตตินะเพราะน่าจะแพงสุดณตอนนี้เนาะโอเคพี่แว่นไปเล่นของสูงเลยดีกว่านะฮะของสูงมันคือแพ็คเกจนี่ฮะ Mix Season Base Package แพ็คเกจแบบ Mix ทุกปีนะผมเป็นท็อป30หมดเลยแต่ไม่มีปี06นะฮะแล้วก็ได้เงิน3ล้านนะก็นี่ฮะอย่ารอช้าครับเป็นงานพาเจ๊งที่ไวมากนะครับผมโอเคก็ได้ W Top 30นะฮะ09 Top 30 07 Top 30 10 Top 30แล้วก็13 Top 30แล้วก็เงิน3ล้านไหนว่าเงิน3ล้านเฮ้ยเงินไม่ได้เงินไม่ได้อยู่ไหนเดี๋ยวขอถอยไปก่อนเดี๋ยวโวยเลยปึ๊บเข้าเกมไปเว้ยไม่มันนี่เป็นการ์ดมานะฮะเงิน3ล้านนี่ปกติมันจะเข้าตัวเลยนี่หว่าอันนี้มาให้มาเป็นการ์ดนะก็ได้ไปโอเคมาดูอ่านความเจ๊งไม่เจ๊งมันอยู่ที่เปิดการ์ดแล้วผมว่าจะได้อะไรนะเอา13ก่อนแล้วกันนะท็อป30เป็นแบบโนมิเนตนะฮะเลือกตัวได้ก็อาร์ตคีรอสคัมภีร์คีรอสอันไหนแพงสุดอ่ะปี13อ่ะใครแพงสุด13อ่ะอิบาโรนโดใช่ป่ะโอ้ยเป็นท็อป1ท็อป2เลยดูครับมาอิบาโรนโดครับคีรอสคัมภีร์คีรอสบอกว่าแพงสุดเปิดมาครับโบไอสัตว์พ็อกบาไปแล้ว1ใบไล่มาเป็น2010ครับ2010ก็จะเป็นด็อกบาร์กับไมคอนนะที่แพงๆนะผมมาดูว่า800จะคุ้มไหมเนี่ยพ็อกบาร์นี่ถือว่าเจ๊งไปแล้วนะฮะเปิดมาครับเป็นเวนรูนี่1,180,000 EP นะฮะไล่มาเป็นเอาเวิร์ลแล้วกันนะเวิร์ลแพงสุดเป็นใครครับคัมภีร์ฮีลอสโรนัลโด้ป่ะโรนัลโด้โรเบซี่เฮ้ยบ้าโอเคเป็นมูลเลอร์ครับโอ้โห3.9 ล้านได้อยู่นะมูลเลอร์มันสแตทมันเพิ่มใช่ป่ะมันเลยแพงแต่ตอนนี้ในเซิร์ฟไทยยังไม่เพิ่มยังไม่เจ๊งนะถามจริงเพราะว่าเงินนอนมา 3M ใช่ป่ะ 3M บวกนี่อีก 5M ละเออถ้ามันเกิน 7M คือไม่เจ๊งละถามจริงนี่ประมาณตัว 5M 3M 8M แล้วอ่ะไม่เจ๊งเหรอถามจริงเหลืออ๋อเหลือ07กับอ๋อมันมีบอล 7M ขายใช่ไหมเอา07ก่อนแล้วฮะ07แน่นอนครับต้องเป็นอองรีกับโรนัลดินโญ่นะฮะมีกาก้ามาสอดแทรกนะครับเปิดมาโพเฟอร์ดินานด์ครับผม 1,500,000 ตอนนี้พี่แว่นอยู่ในขายที่มากกว่าบอล 7M แล้วนะครับผม09สุดท้ายครับแพงสุดแน่นอนครับตอเลสกับอิบบาสักทีเหอะไอสัตว์เฟอร์นันโดตอเลสเป็นคาซิยาสครับ1,900,000ไม่เจ๊งจริงเหรอวะไม่เจ๊งแต่ก็ไม่ดีคือไม่เจ๊งแต่ก็ไม่ดีมากใช่ป่ะนี่ฮะ3,900,000คาซิยาส1,900,000ตีไป2,000,000ตี4,000,000กับ2,000,000เป็น6,000,000ครับเรียวเฟนาน1,500,000ก็เป็น6 7,500,000ลูนี่1,200,000 7,500,000บวก1,200,000ก็เป็น8,700,000พ็อกบ้าอีก600,000 8,700,000บวก600,000 9,300,000นะฮะหมดแล้วครับผมตัวประมาณ9,300,000แล้วก็ตังประมาณ3ล้านก็จะเป็น90 12,300,000ประมาณนะฮะ
คีรอสว่าไงคัมภีร์12ล้าน3แสนโดยประมาณก็กลางๆไม่เจ๊งนะฮะน้องๆคิดว่าไงมัน800เนี่ยอืมน้องๆคิดว่าไงก็พิมพ์ในกระทู้ APS Thailand ได้พี่แว่นพาเจ๊งนะครับผมโอเคครับวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ